มันจะมีทั้งความรู้สึกและความต้องการมันทำให้เกิดการสื่อสารกันครับเป็นการใช้การ์ดในการทำกระบวนการที่ทำให้เรารู้จักตัวเองวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนครูเยอะแยะเลยครับของการ์ด Point of View นะครับที่เราเรียกว่า Coaching Card เนี่ยจริงๆเนี่ยผมพยายามนึกคำอธิบายให้จบภายในประโยคเดียวนะและคำอธิบายในประโยคเดียวของผมก็คือว่ามันเป็นการ์ดพลิกชีวิตการ์ดพลิกชีวิตคืออะไรก็คือทำให้เราเนี่ยได้สำรวจตัวเองมากขึ้นการ์ดต่างๆจะเป็นตัวแทนของเหตุการณ์เหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์มีทั้งเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์กลางๆเราได้สำรวจตัวเองว่าในแต่ละเหตุการณ์เราจะมีปฏิกิริยากับมันอย่างไรนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยมันยังทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ในบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยผ่านมันมาแล้วในอดีตเพื่อให้เอามาตอบในคำถามบางคำถามคำถามมีหลายคำถามฮะแต่ถ้าใครอยากรู้และอยากลองไปทดสอบของตัวเองดูลองตอบคำถาม3คำถามของผมนี้ให้ได้คำถามที่1คุณอยากเป็นอะไรคำถามที่2ตอนนี้คุณเป็นอะไรอยู่และคำถามที่3คุณอยากทำอะไรเพื่อให้ได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นถ้าคุณยังตอบไม่ได้ค้นหาผมให้เจอฮะแล้วใช้ Point of View เนี่ยจะได้คำตอบที่ชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับพลังของการ์ด Point of View หรือผมเรียกว่าการ์ดพลิกชีวิตกิจกรรมไพ่ไม่น้อยเนี่ยไม่น้อยมันก็บ่งบอกถึงความเป็นเด็กน้อยไงที่จริงไพ่เม่นน้อยเนี่ยมันดัดแปลงมาจากไพ่ NVC การสื่อสารอย่างสันติแต่ว่าทำให้มันน่ารักเหมาะสำหรับเด็กๆเวลาเราทำคาร์ดเด็กก็เลยทำไพ่เม่นน้อยมาใช้สำหรับเด็กไพ่เม่นน้อยเนี่ยมันก็เป็นไพ่เกี่ยวกับการสื่อสารให้เด็กได้รู้จักตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเนาะผ่านไพ่เพราะว่าถ้าเราไปพูดตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจยากแต่ถ้าเล่นผ่านไพ่มันก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะเด็กจะได้เข้าใจความรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ตัวเองรู้สึกยังไงตัวเองต้องการยังไงแล้วก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องเกมไพ่ไขชีวิตนี่ก็เป็นไพ่ที่ทำให้เราตระหนักถึงความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตข้อนั้นก็คือเรื่องความตายแล้วการอยู่ยังไงถึงจะอยู่อย่างเป็นสุขแล้วจากไปยังไงถึงจะจากไปแบบคนที่เราจากไปก็อยู่ข้างหลังเราก็เป็นสุขตอนเราจากไปเราก็เป็นสุขด้วยสบายใจพูดง่ายๆก็คือเรื่องการเตรียมตัวตายนั่นแหละซึ่งเรื่องความตายในสังคมไทยเป็นเรื่องที่เรารับไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยมีใครอยากยอมรับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนต้องเจอมันจะดีไหมถ้าเรามาทำใจยอมรับเรื่องความตายแล้วก็อยู่กับมันเข้าใจมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะเตรียมตัวตายมันก็เกินความคาดหวังจริงเราคิดว่าเราจะมาดูกระบวนการที่จะเอาไปใช้สอนนักเรียนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับก็คือในระหว่างที่เราเป็นผู้เล่นเป็นผู้ลองมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมก็จะเห็นตัวเองเห็นการค้นพบเห็นวิธีการอะไรบางอย่างวิธีคิดบางอย่างที่บางครั้งเราไม่ได้คิดถึงตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการอารมณ์แล้วก็เรื่องความตายที่ตอนสุดท้ายที่เป็นไพ่ไขชีวิต